โรมันกอนซาเลสออกจากค่ายที่อเมริกาบินกับนิการากัวแล้วรายงานข่าวนี้มาจากราเพนซานิการากัวสื่อใหญ่ของนิการากัวว่าทางโรมันกอนซาเลสออกจากค่ายในโคเซราสหรัฐอเมริกาบินกับนิการากัวแล้วตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นหลังจากที่เดินทางไปซ้อมเตรียมตัวเพื่อชกล้างตาภาคที่3กับฮวนฟานซิสโกเอสตาด้าแชมป์โลกแฟรนไชส์ WBC และซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยน WBA รุ่นซูเปอร์ไฟเวทโดยมีทางมาคอสคาร์บันเยโรดูแลที่ค่ายลีซานโดวัลยิมมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสื่อนิการากัวระบุเพียงว่าการเดินทางกลับมาบ้านเกิดในครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องเหตุผลส่วนตัวของยอดมวยอดีตแชมป์โลก4รุ่นผู้นี้นอกจากนั้นยังระบุว่ากอนซาเลสได้กลับไปซ้อมที่โรเจอร์เดอซองยิมตั้งแต่เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วและเขาก็จะซ้อมที่นี่ไปเรื่อยๆเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เป็นที่น่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้กับตัวของโรมันกอนซาเลสซึ่งทางสื่อเองก็ได้วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวันเวลาในการชกกับเอสตาด้าในหนหน้านั้นยังไม่แน่นอนทั้งที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสื่อทางนิการากัวว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่22มกราคมปีหน้าตามคำบอกเล่าของโปรโมเตอร์ผู้จัดแต่สุดท้ายก็มีข่าวที่เชื่อได้ว่าทางเดอะโซนเตรียมจะส่งเวอร์จิลออติสจูเนียร์ลงรายการในวันนั้นแล้วและคาดว่าน่าจะเป็นการตัดเชือกในรุ่นเวลเทอร์เวทของ WBC กับเดวิดอเวนาเซียนจากรัสเซียอีกด้วยแม้ว่าสื่อใหญ่ของนิการากัวจะพยายามถามไปยังผู้จัดว่าสรุปแล้วจะจัดโรมันกอนซาเลสเอสตาด้าในภาคที่3เมื่อไหร่กันแน่ก็ได้รับคำตอบแต่เพียงว่ายังไม่มีความคืบหน้าในขณะนี้นั่นเอง